แก๊กๆมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะปิดเพลงค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจคุณเอ๋รถนำเข้าหรู AEY Auto Import ค่ะนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเอพามาพบกับเจ้ากระบะเบนซ์สุดหรูนะคะ X350D ค่ะและก็จะเป็นราคาใหม่ค่ะต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยที่เอ๋บอกไว้วันก่อนนะคะเรื่องราคานะคะณวันนี้ตอนนี้ราคา399เราขายไม่ได้แล้วนะคะเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้เอ๋ต้องบอกขออภัยทุกท่านจริงๆเพราะว่ามันเข้ามาเป็นคันแรกในเมืองไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือคำนวณในเรื่องของภาษีผิดไปนิดนึงถ้าจะเป็นราคา399จะต้องเป็นเครื่องตัวเป็นตัวเครื่องเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นตัวคันนี้ที่เอ๋ขายคือเป็นเครื่อง 3500cc นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง 3000 ค่ะCC Turbo ค่ะ258แรงม้าตัวนี้ราคาวันนี้นะคะ4,590,000 บาทนะคะคันนี้ค่ะสำหรับตัวรถเบนซ์กระบะสุดหรูคันนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมกันนะคะเดี๋ยวพอเอไลฟ์ไปสักแป๊บหนึ่งเอจะพาเพื่อนๆไปชมการขับขี่บนท้องถนนกันแล้วไปชมดูสิคะว่าคนที่เห็นรถคันนี้บนท้องถนนเนี่ยเขาจะรู้สึกกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นี่เลยค่ะขอคุณโอนิดนึงค่ะค่ะคุณโอคะช่วยนิดนึงนะคะเบนซ์กระบะสุดหรูนะคะคันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามาด้วยนะคะในเรื่องของรูปทรงนะคะที่สวยงามวันนี้เราขายไปได้แล้ว2คันสองค่ะสองคันค่ะค่ะคือคันแรกเราขายตั้งแต่วันเปิดตัวไปนะคะแล้วก็คันนี้วันนี้ก็เพิ่งจะรับจองคันสีแดงมาอีกท่านหนึ่งค่ะคันนี้คือต้องบอกก่อนค่ะคุณโอค่ะว่ารถเบนซ์กระบะตัวนี้จะต้องเป็นรถนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมีรถคันที่3คันที่4แล้วไม่ใช่รถคันแรกค่ะค่ะจะไม่ใช่รถคันแรกเลยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจะต้องมีรถที่บ้านอยู่แล้วแล้วถือว่าเป็นรถที่เอามาใช้งานสำหรับสร้างไลฟ์สไตล์นะคะเป็นลักชัวรี่สไตล์เลยค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีรถประมาณสัก 3-4 คันไปแล้วค่ะถ้าใครขับคันนี้พูดเลยค่ะถ้าคุณเห็นรถบนท้องถนนนะคะตอบได้คำเดียวค่ะเป็นรถคันที่3คันที่4ของท่านเจ้าของรถแล้วนะคะไม่ใช่รถคันแรกค่ะไม่ต้องใช้ถึง10นิ้วนะคะไม่ต้องใช้ถึง10นิ้วค่ะนะคะก็คือมีความเป็นสไตล์ของเขานะคะเป็นรถที่เขาเรียกว่ายังไงดีคะคุณโอผมมองว่าเป็นการหลุดออกจากกรอบนะครับหลุดออกจากกรอบคิดใหม่นะครับที่ไม่ใช่กระบะนะครับนี่ค่ะไม่ใช่กระบะเลยไม่ใช่กระบะนะคะก็คือสำหรับลูกค้านะคะเฉพาะกลุ่มจริงๆคันนี้ต้องพูดเลยค่ะว่าเรามาทำตลาดเราไม่ได้เน้นที่จะแข่งกับใครนะคะไม่ได้เน้นเลยเราขายกลุ่มลูกค้าเฉพาะของเราจริงๆก็ที่บอกไปรอบก่อนนะคะว่าทำไมเอ๋ถึงกล้าและกล้าเอารถตัวนี้เข้ามาขายเพราะเอ๋ทำรถนำเข้ามา20กว่าปีแล้วเอมั่นใจค่ะว่าเอมีลูกค้าที่ต้องการรถระดับนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนกับเขาเรียกว่ารสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกใช่ครับใช่ไหมคะเหมือนกับคนที่ซื้อนาฬิกาทำไมบางคนใส่โรเล็กบางคนใส่ปาเต้นะคะบางคนใส่พันนาลายนะคะความที่มันก็เป็นนาฬิกาเหมือนกันทั่วๆกันแต่ทุกอย่างคือเรื่องของรสนิยมและความพร้อมนะคะต้องพูดเลยค่ะว่ารสนิยมและความพร้อมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีการจำลองเหตุการณ์ในเรื่องของการที่จะขับขี่ออกไปข้างนอกกันด้วยค่ะค่ะดูต่อเลยค่ะคุณโอ๋ไหนว่ากันในเรื่องของสเปคเทคนิคยังไงคะตัวนี้ผมว่าตัวนี้นะครับถ้ามองเผินๆเราได้ยินมาเยอะแล้วว่าคือนาวาร่าผมตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับรถคันนี้เนี่ยเราไม่เปรียบเทียบดีกว่าน่ะไม่ใช่นะครับผมตอบว่าไม่ใช่คำถามนี้เราไม่ตอบนะครับเราคือ Mercedes-Benz X350 นะครับซึ่งเป็นกระบะสุดหรูสายลุยนะครับสามารถลุยได้ถึง60เซนนะครับความสูงของน้ำนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับดูจากดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับนี่โครเมียมนี่คือเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz ที่เป็นตัวท็อปนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ดีไซน์ตรงนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะคะพร้อมด้วยกันชนหน้านะคะที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือเป็นแนวนอนนะคะแต่พร้อมด้วยตัวโลโก้แห่งดวงดาวใช่แล้ว
แล้วก็มาด้วยนะคะไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟหน้า LED ค่ะทั้งไฟหน้าและไฟท้ายด้วยถูกครับใช่ครับเป็นไฟหน้า LED พร้อมกับนี่ครับระบบฉีดนะครับทำความสะอาดเลนนะครับเลนของไฟนะฮะถ้าลุยมานี่ฉีดสบายหายห่วงนะครับค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซ์เขาเรียกว่าเครื่อง OM 642 642ค่ะเป็นเครื่องเฉพาะของ Mercedes-Benz และเป็นเครื่องเฉพาะของเครื่อง 3000cc หรือ 350D รุ่นนี้เลยใช่ครับถ้าของแท้ต้อง 350D นะครับตัวนี้เท่านั้นนะครับของแท้นะครับค่ะแล้วในเรื่องของpattern form pattern form ใช่ไหมครับตัวนี้จะบอกว่าระบบช่วงล่างระบบช่วงล่างก่อนนะครับเอามาที่การขับขี่ก่อนก็คือจะมีการขับขี่ก็คือมี4 high 4 low นะครับมีหลายอย่างนะครับซึ่งมีระบบล็อกเฟืองนะครับการเพื่อถ่ายกำลังไปยังล้อที่เราจะต้องการที่จะให้เป็นตัวผลักดันนะครับไอตัวนี้นะฮะถามว่าระบบขับเคลื่อนแบบโฟมิติกนะครับเป็นของเบนซ์นะครับยัดอยู่ในซึ่งกระบะทั่วไปจะใช้เป็นแหนบนะคะใช่ค่ะช่วงล่างเป็นอะไรรู้ไหมครับค่ะดับเบิลวิสโบนครับข้างหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะก็คือปีกนกอิสระนะครับข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่ใช่แหนบค่ะไม่ใช่แหนบอย่างที่คุณเอ๋บอกไม่ใช่แหนบนะครับเป็นฟิลการขับขี่ที่เหมือนรถเก๋งต้องพูดเลยค่ะว่าการขับขี่ที่เหมือนรถเก๋งก็คือรถคันนี้นะคะการขับขี่หรือคนที่นั่งไปเนี่ยนะคะจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือกระเทือนนะคะเพราะว่าในเรื่องของระบบของมัลติลิงค์ใช่ค่ะและก็กันโครงนะครับทำให้เพิ่มความนุ่มนวลนะครับแถมอะไรรู้ไหมครับปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของว่าการขับขี่เนี่ยเหมือนกับเราขับบนรถเก๋งรถหรูที่สูงขึ้นได้ทัศนวิสัยที่ดีมากขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะว่าเกิดว่าเราอยากจะไปเที่ยวนะคะอยากจะเอาไปรุยก็เอาไปตั้งแคมปิ้งได้เพราะว่าในเรื่องออปชันเนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟ12โวลต์สำหรับบ้านอยู่ท้ายรถด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราพาชมกันนิดนึงเนาะดูรอบคันก่อนนะครับค่ะค่ะชมรอบคันค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะค่ะคันนี้เป็น4 wheel ด้วยนะคะคือเป็น SUV คล้ายกระบะที่ทำออกมาเพื่อกลุ่มเฉพาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้สำหรับรุยหรือเอาไปบรรทุกของนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือรถกระบะทั่วไปเนี่ยเราจะใช้งานสำหรับออกพวกไซต์งานหรือว่าบรรทุกของบรรทุกอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้นะคะเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มเฉพาะใช้สำหรับท่องเที่ยวบรรทุกของก็ถ้าถามว่าจะบรรทุกเยอะก็บรรทุกได้ถึง 3.5 ตันใช่ครับเพราะแพลตฟอร์มตัวนี้ทำมาเพื่อให้รองรับการบรรทุกได้ 3.5 ตันและก็รองรับเครื่องยนต์ตัวนี้ด้วยแต่ลูกค้าเราคงไม่บรรทุกไม่บรรทุกขนาดนั้นละค่ะนะคะลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็คือจะเอาไว้ขับขี่อยากได้ฟิลแบบกระบะแต่จริงๆก็คือได้เป็นเก๋งกึ่งกระบะ SUV ด้วยค่ะค่ะเอาละค่ะชมหน่อยค่ะผมว่าดูด้านหน้านี่เหมือน GLA นะครับสวยมากค่ะในเรื่องของความโค้งมนนะคะถ้าช่างภาพส่องตรงๆนะครับค่ะท้ายกระบะผมว่าเป็น Mercedes-Benz GLA อย่างที่บอกเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะตัดรูปนะคะของตัว GLA กับตัวนี้ด้านหน้ามาเจาะมาคู่กันเอาวางให้เพื่อนๆแฟนเพจชมกันนะคะแล้วท่านจะตอบได้ว่าเขาเหมือนอะไร Benz ก็คือ Benz ค่ะต้องพูดเลยค่ะเอาล่ะค่ะด้านนี้ค่ะแม็กเนี่ยเป็น19นิ้ว19นะคะนี่เลยค่ะเครื่อง V6 Turbo ใช่แล้วนะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของอัตราเร่งส่วนข้างในเนี่ยอาจจะมืดสักหน่อยนะคะสำหรับตรงนี้เอว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่าไหมคะเราลงไปลองกันข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวจะขับไปให้ชมด้วยนะคะว่าเราจะขับออกข้างนอกถนนใหญ่เรามาดูสายตาของคนที่เห็นรถคันนี้กันดีกว่าค่ะข้าพูดค่ะว่าขับไปไหนมาไหนมีแต่คนหันควับควับควับโอ้โหมันเป็นที่สุดของรถจริงๆค่ะรถกระบะสุดหรูเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าค่ะเพราะว่าจะสว่างหน่อยค่ะเขาเรียกว่ามาขับในงานที่เห็นจริงค่ะใช่ใช่เห็นไหมคะไฟคะทำไมทำร้ายใจผมอย่างนี้คะผมอยากได้มากมากไม่ทำร้ายใจละค่ะเดี๋ยวยังไงก็เอกก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะค่ะต้องขออภัยด้วยถ้าสำหรับครั้งก่อนก็คือพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าผิดพลาดจริงๆเนื่องจากว่ามันเป็นคันแรกในเมืองไทยนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้ก็เป็นราคาอยู่ที่
4,590,000 บาทค่ะแต่ว่าเราก็ขายได้แล้ว2คันนะคะพี่น้องชาวชลบุรีคะเตรียมตัวพบกันนะคะสำหรับเบนซ์กระบะสุดหรูจะเอาไปเสิร์ฟท่านพี่น้องชาวชลบุรีและพี่น้องชาวภาคตะวันออกกันที่เซ็นทรัลชลบุรีวันที่20ถึง26นี้ค่ะสนใจมาชมเบนซ์กระบะสุดหรูกันได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาฟิลในเรื่องของการไลฟ์สไตล์กันนะคะมานะคะระหว่างรอชมคุณเอ๋นะคะจะขับรถจริงของตัว Mercedes-Benz X350D นะคะเรามาชมรถบนโชว์รูมสวยๆกันก่อนเลยค่ะตัวนี้เป็นเวลไฟนะคะ2019ค่ะมัสแตง Convertible ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคุณเอ๋ขับรถเข้ามาดีกว่านะไปก็กระไรอยู่นะคะก็เลยนี่ดีกว่าค่ะเกรดพรีเมียมเหมือนกันนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเดี๋ยวจะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสำหรับข้างหน้าที่เราจะพาไปพบว่าเดี๋ยวจะมีใครมองบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้ใช่ไหมจะไปไหนทั้งทีเอาคันนี้ก็นั่งได้อึดอัดไปคันนี้ดีกว่าค่ะลุยได้ด้วยนะคะแถมทัศนวิสัยดีกว่ารถเก๋งแต่คันนี้ขับไปไหนมาไหนก็มั่นใจเหมือนกันนะคะพาลูกๆไปเที่ยวกันคุณออกไปข้างหลังเดี๋ยวขับเองคุณพ่อไปข้างหลังตรงนี้ให้ลูกๆนั่งมีอะไรมาคุยกันนะอะไรนะคะมีอะไรมาคุยกันนะจะยืนชมวิวจะยืนชมวิวใช่อ่ะฮะมีบาร์ให้จับอ๋ออันนี้คือมุกเหรอคะครับค่ะเล่นมุกทั้งวันเลยนะคะดิฉันเอวถลอกหมดแล้วค่ะเนี่ยจี้เอวจนเอวถลอกแล้วมุกแป๊กค่ะมุกแป๊กซื้อครับผมเอาละค่ะชมคันนี้ค่ะช่างกล้องนี่เลยนะคะ X350D4MATIC นะคะพร้อมด้วยเปิดไหนตรงนี้กล้องนะครับกล้องค่ะเป็นกล้อง360องศาเนี่ยค่ะปลั๊กไฟนะคะ12โวลต์สำหรับไปแคมปิ้งนะคะแบบว่าบางคนเนี่ยลูกค้าเราก็ชอบไปเที่ยวป่าเนา
อ่าฮะแล้วก็มันได้ในเรื่องของความรวยด้วยนะคะได้เรื่องของความรู้ความรวยปะตัวนี้ดีนะครับไม่ต้องไปเจาะตัวถังใช่ค่ะเขาจะมีมาจากนอกเลยค่ะคันนี้ก็อย่างที่เอ๋บอกค่ะว่าเราไม่ได้เน้นที่ว่าจะขายอะไรเยอะแยะเพียงแต่เอาเข้ามาตอบสนองสำหรับลูกค้าเราจริงๆนะคะเป็นลูกค้ากลุ่มเฉพาะเราไม่ได้เน้นขายหลากหลายทั่วไปค่ะปะเดี๋ยวขับเองปะเด็กๆขึ้นมาไลฟ์สไตล์ค่ะก็จะเป็นกล้อง360อ๋อลงกระจกให้ด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะตัวนี้นะคะจะมาด้วยกล้อง360องศาค่ะรอบคันแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในนะคะว่าวัสดุทุกอย่างเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมหมดเห็นไหมคะว่าในเรื่องของแผงคอนโซลค่ะพร้อมด้วยบลาตัวนี้นะคะงดงามจริงๆค่ะค่ะสวยงามมากfour wheel นะคะจะมีในเรื่องของระบบ four wheel ตัว deep rockมี high four มี low four ซึ่งตัวนี้จะเป็น four wheel 100% นะคะ four wheel เนี่ย part time นะคะแล้วก็ real time ถามว่า full time คืออะไรรถที่ทำงานเขาเรียกว่าเป็น four wheel ตลอดเวลาแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทไทม์ก็คือจะเป็นในกรณีที่รถเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอถนนขรุขระค่ะมันถึงจะปรับเองอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเรียลไทม์ซึ่งขอโทษนะคะพาร์ทไทม์ก็คือจะทำงานโฟร์วิลก็ต่อเมื่อเราต้องไปกดปุ่มค่ะแล้วก็เป็นเรียลไทม์ก็คือจะเป็นการทำงานเองอัตโนมัติเมื่อเจอพื้นผิวถนนที่ขรุขระก็จะปรับทำงานเป็นอัตโนมัติเองค่ะแต่สำหรับคันนี้เป็น full time ทำงาน four wheel 100% ตลอดเวลาได้ความมั่นใจด้วยนะคะค่ะหรูหรามากนะคะก้านค่ะสไตล์เบนซ์เลยหรูหราออกแนวสปอร์ตแล้วก็จะเป็น pattern shift ที่พวงมาลัยค่ะปรับเปลี่ยนได้ค่ะนี่ก็กล้อง360องศาค่ะดิฟบล็อกอยู่ด้านนี้นะคะกระจกหลังเปิดได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกระจกหลังเปิดได้ด้วยไฟฟ้าอ่ะลองเปิดดูค่ะเห็นไหมคะสวัสดีครับ คุณโอเดี๋ยวคุณโอต้องปิดไมค์ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวขับแล้วเดี๋ยวลมมันจะเข้าฮะคุณพ่อสมมุติว่าเป็นคุณพ่ออันนี้เป็นคุณลูกไม่พูดกันเลย จะไปไหนคะลูกอยากไปเที่ยวทะเลค่ะแม่อยากไปเที่ยวทะเลเหรอเรื่องป้าเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวนะเอาไม่ไปนั่งกับพ่อก็หน่อยเหรอลูกค่ะเสียบเบลเซฟตี้เบลนะคะต้องพูดก่อนนะคะทุกท่านนะคะว่ารถเนี่ยถ้ารถเนี่ยรถทุกคันนะคะคือคุณต้องค่าเซฟตี้เบลไว้ให้เป็นนิสัยเหตุผลเพราะว่าตัวคุณบอกว่ารถคุณมีแอร์แบ็กคุณรู้ไหมคะว่าการทำงานของแอร์แบ็กเนี่ยจะไม่ได้ทำงานตลอดในกรณีที่ถ้าคุณไม่ค่าเซฟตี้เบลคือเซฟตี้เบลนี่มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เบาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีชนค่ะถ้าไม่ค่าเซฟตี้เบลถุงลมแอร์แบ็กไม่ทำงานนะคะต้องพูดก่อนเลยค่ะหรือถ้าทำงานก็ทำงานไม่ 100% แล้วแอร์แบ็กเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่ แรงการชนนะคะบางคนบอกว่าทำไมรถผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถมีปัญหาหรือเปล่าทำไมแอร์แบ็กไม่ทำงานตัวแอร์แบ็กจะทำงานก็ต่อเมื่อเจอความแรงและแรงปะทะอย่างเช่นว่าสมมติว่าในกรณีชนด้านหน้าเต็มๆนะคะแอร์แบ็กถึงจะแตกเฉพาะข้างหน้าหรือชนด้านข้างนะคะข้างซ้ายหรือข้างซ้ายเงี้ยแอร์แบ็กก็จะออกมาข้างซ้ายข้างขวาทุกอย่างอยู่ที่แรงปะทะของตัวรถยนต์ที่เกิดการชนนะคะแอร์แบ็กมันถึงจะออกค่ะเอาละค่ะไปแล้วอ้าวตัวนี้เสียงหายแบตหมดใหม่เยอะแบตจะหมดเอาแบตที่โอ๋มา
โอ้แบบถอดเครื่องนักหนึ่งใช้เสียงสดเอาละค่ะเครื่องไลฟ์ยังดังอยู่เครื่องวิดีโอไม่ได้ค่ะเอาละค่ะเรามาลองดูนะคะอันนี้ก็สว่างดีนะคะก็จะได้เห็นชัดๆโอ้โหมันนุ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าคนเริ่มออกไปสงกรานต์บ้างแล้วหรือเปล่าว่าปกติรถมันจะติดอยู่ใส่ยังคะใส่แล้วเสียบด้วยค่ะโอ้แหมฟีลลิ่งจริงค่ะว่าคนจะมองกันยังไงคุณโอส่งช่างกล้องส่งให้คุณโอชายไปเลยได้ค่ะให้คุณโอชายไปเลยคุณโอชายก็ตะโกนหน่อยนะคะเสียงสิคะคุณพี่เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะมองเรายังไงกันบ้างค่ะสำหรับคันขับกระบะเบนซ์รับรองว่าไม่มีใครดูเนี่ยกล้องออกไปข้างนอกไปดูท่านผู้ชมค่ะพี่ให้ไปดูท่านผู้ชมข้างนอกเอียงสิคะเอียงสิคะโอ้ช่วยหน่อยโอ้ช่วยหน่อยบุญค่ะบุญค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะภาพอาจจะไม่นิ่งค่ะภาพขยับนิดนึงค่ะใครเห็นระหว่างไลฟ์ทักทายกันด้วยนะคะโอ้มันแรงจริงฮะโอ้ยบนตูดโอ้พุ่งดีมากเลยอ่ะ SUV ล่างกระบะลูกค้าพูดน่ารักมากเลยโหพุ่งมากเลยนะเนี่ยเบนซ์อ่ะพี่อือหือนุ่มด้วยเห็นปะไม่มองข้างนอกใช่มองข้างในก็คือยังไงก็คือเบนซ์อ่ะวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ใครไม่ได้คาเซฟตี้เบลคะมันโชว์อยู่ด้านหลังค่ะคาดค่ะละรถ CRV ชะลอแล้วค่ะชะลอมองค่ะค่ะตรงนี้รถไม่ติดนิ่มไหมนิ่มมากปัญญาเหรอคะว่างเปล่าช่วงล่างรถค่ะมาแล้วค่ะเป็นยังไงก็คือเป็นใช่ใช่ดูข้างหน้าดิคะข้างหน้าก็รถติดค่ะรถติดอันนี้คุณโอ คุณโอทำไมไม่หันข้างหลังอะคะข้างกล้องเขาทำไมหันทำไมทางนี้แล้วเขาหันทางไหนอะโอดูดิหันมองเราอ่ะให้หันทางนู้นหันข้างหลังนู่นหันข้างหลังค่ะพี่หันคนมองหันคนมองคุณพ่อดูข้างๆยังไม่เห็นรถโฟบอกคุณโอว่าคนไหนเขามองโบกมือทักทายได้เลยโบกมือทักทายได้เลยว่าแต่มันพุ่งดีมากเลยนะเนี่ยแรงใช้ได้เลยรถกระบะข้างหลังตามมาคอยดูนะอ่าฮะตัวนี้ก็เห็นโลโก้โอ้โหพุ่งช่างกล้องพี่โอ้ยช่างกล้องช่างกล้องช่างกล้องหายแล้วอ๋อพุ่งดีมากเลยอ่ะโอ้โหมีคนมองเลยค่ะยืนอยู่ข้างๆทางเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงคะว่ารถคันนี้ขับไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองเรียวหลังค่ะชะลอที่ชะลอดูกันเห็นไหมนี่ค่ะเดี๋ยวคันนี้ค่ะใครเจอกันตรงไหนทักทายนะคะช่วงระหว่างไลน์เนี่ยค่ะแค่ขับเนี่ยก็คือได้นั่งเนี่ยถือโอ้บุญของเอแล้วนะคะเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซค์ยังหันมอเตอร์ไซค์ยังหันควบเลยค่ะเอาคุณโอทำไมไม่ถ่ายคนมองล่ะคะคือมีคนมองคุณก็ถ่ายที่คนมองด้วยสิคะฮัลโหลนี่ไงเบนซ์สีดำ
หรือคุณเอ๋ต้องไปนั่งข้างหลังคุณเอ๋ไปนั่งข้างหลังคุณมองมากค่ะด้วยสมรรถนะของเขานะคะตัวนี้พูดเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆนี่ไง GLAเจอแฝดเจอแฝดเห็น GLA มั้ยคะหันไป GLA หน่อยสิคะเห็น GLA มั้ยคะค่ะผู้แฝดค่ะเบนซ์เนี่ยเขาสร้างมาหมดอาหารตั้งแต่รถบรรทุกนะคะ10ล้อหาสร้างมาทุกอย่างทั้ง SUV ทั้งสปอร์ตนะคะแล้วก็คันกระบะตัวนี้ถือว่าเป็นบททดสอบจริงๆนะคะรุ่นแรกนะคะสำหรับกระบะเบนซ์ค่ะสวยเลยเด่นมากค่ะค่ะเด็กล้อยกมือนะครับยกล้อเลิฟยูเลิฟยูอย่างที่บอกอะค่ะขับไปไหนมาไหนไม่มีใครมองนะคะไม่ใช่แน่นอน 100%สวยไหมคะเพื่อนๆมีใครเม้นอะไรมาไหมคะราคาค่ะราคา4ล้าน4ล้าน 5,900 ค่ะจองก็คือจองตอนนี้ก็บางสีก็รับรถได้เร็วนะคะไม่เกิน1เดือนแต่ถ้าบางสีก็อาจจะประมาณสัก2เดือน3เดือนค่ะขึ้นอยู่กับว่าต้องการสีแบบไหนอย่าลืมนะคะพี่น้องชาวชลบุรีนะคะพบกันนะคะวันที่20นี้ถึง26ค่ะที่เซ็นทรัลชลบุรีค่ะเซ็นทรัลชลบุรีนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดระยองจันทบุรีก็มาหากันได้นะคะแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นจองภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่ๆจองรถภายในเดือนนี้ลุ้นจับรางวัลค่ะวันที่30นี้มูลค่า 200,000 บาทค่ะเงินสดนะคะมีลูกค้าได้ไปแล้วนี่ค่ะรอบนึงรอบที่แล้วก็ลูกค้าได้ไปค่ะเอาไปหักกับค่าตัวรถสเต็ปวากอนด้วยลูกค้าเคสนั้นค่ะรอชมที่ชลบุรีค่ะค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่ชลบุรีนะคะอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะคะด้านข้างด้านข้างยิ้มหน่อยหันมามองเลยค่ะค่ะนี่ไงนี่แกมีคนมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่นี้โอเคเอาการให้มือแล้วโอ้ชายนี่โอ้นี่นั่นข้างนี้ยกสูงก็แบบสวยไหมเบนค่ะค่ะจำได้อยู่โอ้เอาข้างนี้ก็หันข้างนี้ด้วยโอ้ข้างขวาค่ะจำได้อยู่ผมอยากตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวหัวรีบค่ะช่างภาพจะไม่ได้ไปด้วยหงายหลังฮัลโหลมีแฟนเพจถามอะไรมาอีกไหมคะมีแฟนเพจถามมาไหมคะออปชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจลส่งข้อมูลเพิ่มให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เมื่อคู่นี้เราได้ไลฟ์ไปแล้วย้อนกลับไปดูในไลฟ์หรือว่าเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งเพิ่มให้ก็ได้ค่ะรถเริ่มติดแล้วมีคนหันมามองเลยค่ะค่ะบนรถเมล์ใช่ไหมคะไม่แซงดีกว่าว่านี่คือกระบะเบนซ์เพิ่งเคยใช่เอาล่ะค่ะไปเที่ยวทะเลกันมาสนุกไหมลูกมีแต่คนมองรถเต็มไปหมดเลยค่ะน้ำไม่ลูกดอกทรายไม่ค่ะฉันรอไปเล่นสงกรานต์เอาล่ะค่ะI
าชมรอบคันแล้วก็พาชมแคปนิดนึงค่ะเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้ให้ชมเบาะตรงเบาะหลังนิดนึงค่ะมีแอร์หลังด้วยนะคะเห็นลงครั้งแรก 4.19 ล้านค่ะตอนนี้ไม่ได้แล้วอะค่ะพอดีว่ารอบนั้นเราคำนวณภาษีผิดจริงๆอะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเป็น 4.59 ล้านค่ะตัวนี้จะมีเรียวแหลกหลังคาด้วยค่ะแล้วก็ถ้าด้านหลังนี่ก็ถือว่าพรีเมียมสุดๆนะคะเบาะหนังแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าค่ะเบาะไฟฟ้าค่ะเกียร์7สปีดค่ะตัวนี้แล้วก็มีเบาะร้อนเบาะนะคะเป็นเบาะร้อนนะคะมีทั้งโรแล้วก็ไฮค่ะคู่หน้าเลยเอนจินสตาร์ทด้วยนะคะเอนจินสตาร์ทแล้วก็มีระบบป้องกันการเปลี่ยนเลนค่ะตัวนี้ก็คือในกรณีที่ถ้าเราขับรถเนี่ยค่ะเราเหนื่อยหรือว่าเราอ่อนล้าค่ะสามารถตั้งตัวป้องกันการเปลี่ยนเลนได้เมื่อรถเราเนี่ยมีการที่ออกนอกเลนปุ๊บเนี่ยมันจะร้องเตือนแล้วก็ดึงเรากลับเข้ามาค่ะเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยค่ะสวยมากเราไปชมด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลุกๆมาลาแฟนเพจกันมาแม็กสวยมากต้องค่อยๆค่ะไปจะพยายามไปให้ได้ทุกที่นะคะค่ะแต่ว่าไปทุกจังหวัดเองไม่ไหวแน่เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เหมาะเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มจริงๆค่ะค่ะก็ท่านใดสนใจทักกันมาได้นะคะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเอ้าเด็กๆมาบ๊ายบายแล้วมายินดีต้อนรับมายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import นะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ